ยืนยันว่าการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันนี้หากจะมีการเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามีการระบาดอีกหัวและท้ายของหน่วยหน้าค่ะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ด้านนอกหน่วยวิทยาลัยธรรมศาสตร์หน่วยหน้าพระธาตุนะคะตำรวจได้วางกำลัง10กองร้อยจำนวน 1,500 นายจากกองบังคับการตำรวจนครบาล1และ2รวมไปถึงกองบังคับการตำรวจนครบาล4และ8และตำรวจตระเวนชายแดนที่ตั้งในกำลังก็จะดูแลความเรียบร้อยพื้นที่รอบรอบบริเวณถนนท่าพระจันทร์เกาะพระยาเพชรสะพานสันติโพธิ์บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้วยนะคะจากการสอบถามจากตำรวจที่ได้เห็นพื้นที่ยืนยันว่าเหตุผลที่ตำรวจต้องใช้กำลังจำนวนมากเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาร่วมชุมนุมกว่า 2,000 คนพร้อมกับยืนยันว่าตำรวจทั้งหมดที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่มีการพกพาอาวุธในการเข้าควบคุมพื้นที่โดยเด็ดขาดนะคะพร้อมกับยืนยันคำสั่งเดิมห้ามผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยเด็ดขาดค่ะที่การเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยนั้นนะคะก็สามารถจะเข้าออกได้ทางประตู3เพียงแค่ประตูเดียวเนื่องจากเมื่อวานและก็เป็นจุดอย่างที่เมื่อวานนี้ที่ทางด้านของสถานีหัวหน้าประตูสิริวิทย์ได้นำออกมาทีมงานของเราที่มีการเป็นการเรื่องของการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยและตำรวจก็ได้ปิดถนนหน้าพระธาตุแยกแสงแดงพิพิธภัณฑ์นิหอกอาหอกสถานแห่งชาติไปถึงแยกถนนหน้าพระรามโดยใช้แผงกั้นเหล็กแล้วก็มีรถตำรวจมาปิดกั้นพื้นที่ไว้ด้วยนั่นก็เป็นความยืนยันซึ่งสารภาพว่าคำยืนยันของตำรวจว่าการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไม่สามารถ